สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมแนะนำบทความของคุณชิออนคาวบาสวะนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือความสุขแบบโดพามีนเนี่ยมันคืออะไรคุณชิออนคาวบาสวะนะครับเขาบอกว่าถ้าจะพูดสั้นๆเนี่ยความสุขแบบโดพามีนเนี่ยซึ่งเป็นความสุขขั้นสูงสุดข,ข,ของทฤษฎีความสุข3ขั้นนะครับก็คือความสุขจากความสําเร็จแล้วก็การบรรลุเป,ป้าหมายน,นั่นเองครับ ซึ่งโดพามีนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นสมองครับดังนั้นแล้วเนี่ยความสุขแบบโดพามีนนะครับจึงตามมาหลังจากเกิดความรู้สึกลิงโลดใจครับขอยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายนะครับน่าจะเป็นจากสถานาการณ์ความยินดีสุดๆจากชัยชนะในการแข่งขันกีฬานะครับแล้วตะโกนออกไปว่าสําเร็จแล้วนะครับ ซึ่งความสุขแบบโดบามีนั้นเนี่ยถ้าจะพูดอีกแบบเนี่ยก็คือความปิติยินดีหรือว่าความสุขจากการบรรลุความสําเร็จหรือได้ในสิ่งที่ปรารถนานั่นเองครับการได้เงินทองได้ของที่หอยหาหรือความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับอย่างเช่นการได้เลื่อนตําแหน่งหรือเคลื่อนเงินเดือนรวมทั้งชื่อเสียงแล้วก็เกียรติยศก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับ และการจะได้รับสิ่งใดเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีความพยายามนะครับถ้าไม่มานะพยายามนะครับก็คงไม่มีทางก้าวหน้าหรือว่าได้รับการยอมรับในที่ทํางานเช่นกันครับและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นมาเนี่ยจึงต้องอุทิศทั้งแรงแล้วก็เวลานะครับซึ่งกล่าวก็คือการจะได้ความสุขแบบโดพามีนมานั้นเนี่ยราคาซึ่งกล่าวก็คือการจะได้ความสุขแบบโดพามีนมานั้นเนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับหรืออีกในหนึ่งเนี่ยก็คือความปรารถนาแบบโดพามีนเนี่ยมักเป็นเรื่องยากลําบากนะครับ เพราะฉะน mm ั hmm. ้นเนี room, oon, yup. ่ยเมื่อได้มันมาแล้วนะครับจ the so ึงมีความปิติยินดีที่ยิ่งใหญ่นั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยโดพามีนะครับเป็นสารแบบขออีกขออีกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ได้สิ่งใดมาแล้วเนี่ยแต่ยังอยากได้อีกเนี่ยนั่นแปลว่าโดพามีนะครับกำลังหลั่งออกมานั่นเองครับอย่างเช่นนะครับได้เป็นหัวหน้าฝ่ายแล้วต่อไปก็อยากเป็นหัวหน้าแผนกอีกนะครับได้ขึ้นเงินเดือนแล้วแต่ยะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกครับชนะการแข่งขันระดับจังหวัดแล้วต่อไปก็คงเป็นระดับ ต่อไปก็ต้องทําให้ได้ร้อยคะแนนติมนั่นเองครับซึ่งโดพามีนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจของเราเองครับเพราะโดพามีนเนี่ยมันหลั่งออกมาครับเราจึงเพียรพยายามเพื่อไปส abb, ู่ผลลัพธ์ก็คือความสําเร็จนั่นเองครับและนอกจากนี้เนี่ยความสนุกสนานและความเพลิดเพลินเนี่ยก็มาจากโดพามีนเช่นกันครับอย่างเช่นเล่นเกมแล้วสนุกอยากเล่นอีกนะครับดูภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนแล้วเพลินีกก็อยากดูต่ออีกนะครับเมื่อเราเจอของอร่อยนะครับก็อยากกินอีกอยากมาร้านนี้อีกนะครับ ซึ่งความสนุกแล้วก็ความเพลิดเพลินเนี่ยบวกขออีกขออีกนะครับเป็นหลักฐานแสดงถึงการหลั่งของโดพามีนนั่นเองครับและถ้าสมมุติว่าโดพามีนนะครับมันหลั่งออกมาเยอะมากเนี่ยมันจะมีอาการเสพติดหรือไม่นะครับซึ่งความสุขแบบโดพามีนนั้นนะครับได้มาอย่างยากลําบากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความยินดีเนี่ยจึงยิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่าตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยังมีวิธีที่ทําให้ได้รับความสุขแบบโดพามีนเนี่ยมาโดยง่ายอยู่นะครับตัวอย่างนะครับเช่น มเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอกลกอฮอล์เข้าไปครับร่างกายเนี่ยจะหลั่งโดพามีนออกมาครับ <_ d op amine> เพียงแค่นี้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขแบบโดพามีนแล้วนะครับแต่ถ้าว่านะครับนั่นคือกับดักครับ พราะโดพามีเนเป็นสารเคมีแบบขออีกขออีก,ออกครับคุณจึงไม่มีทางหยุดแค่เบียร์กระป๋องเดียวอย่างแน่นอนนะครับผลที่ได้เนี่ยจึงเป็นการดื่มจนเมาไม่ไม่มีสตินั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยยังมีผลในการสร้างความเคยชินนั่นเองครับตอนแรกเนี่ยดื่มแค่1กระป๋องครับก็รู้สึกเพียงพอแล้วแต่อีกไม่นานนะครับจะเพิ่มเป็นวันละ2กระป๋องและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆครับจนกลายเป็น3กระป๋อง4กระป๋องในที่สุดนั่นเองครับ ซึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับโดพามีนเนี่ยจึงเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการเสพติดไม่ว่าจะเป็นการติดแอลกอฮอล์ครับเสพติดการช้อปปิง้งติดการพนันติดเกมติดสมาร์ทโฟนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการติดเกมหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับแม้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรนะครับ แต่มีคนจํานวนมากนะครับที่เสพติดเกมหรือว่าสมาร์ทโฟนจะต้องสิ้นเปลืองเวลากับมันเนี่ยวลาสีชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับหรือบางรายเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับจนส่งผลกระทบกับการนอนหลับพักผ่อนการเรียนแล้วก็การทํางานอย่างรุนแรงนะครับโดยที่เจ้าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะครับถึงแม้อยากจะเลิกเนี่ยก็เลิกไม่ได้ครับจนกลายเป็นอาการเสพติดอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับ และนี่ครับคือราคาที่ต้องจ่ายจากการสแสวงหาความสุขแบบโดพามีนที่ได้มาโดยง่ายนั่นเองครับซึ่งความรื่นรมแบบโดพามีนนั้นเนี่ยหากเสพติดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับจะถอนตัวได้ยากมากครับจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆถลำลึกลงไปเรื่อยๆครับและในขณะที่โดพามีนเป็นตัวกระตุ้นที่ช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองแต่หากใช้ผิดวิธีเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสิ่งนำมาซึ่งความร้มเหลวในตัวเองเช่นกันนะครับ เมื่อเสพติดเข้าไปแล้วนะครับทั้งความสุขแบบเซโรโทนินนะครับแล้วก็ออกซิโทซินเนี่ยก็จะเหือดหายไปเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีที่คุณจะสร้างแล้วก็บริหารจัดการความสุขแบบโดพามีนเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จในชีวิตคุณนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับ The Rich Man เดอะริชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดี